หลวงพ่อก็มาเลยอ่ะไหนสาธุหลวงพ่อคะเดี๋ยวพาไปรดน้ำมนต์หน่อยดีกว่านะคะไปค่ะพิธีรดน้ำมนต์ใหญ่เลยนะคะโอ้มากันทั้งคนไทยคนต่างชาติมากันเต็มวัดเลยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียไต้หวันฮ่องกงคุณผู้ชมดูนะคะอันนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะที่เห็นเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะเป็นชาวต่างชาตินะคะคุณกำภูโอ้เหรอเออวัดโคกสูงอำเภอหาดใหญ่สงขลาค่ะเป็นพิธีสืบทอดมาจากหลวงพ่อพลัดอดีตเจ้าอาวาสที่ท่านมรณภาพละสังขารแต่ร่างกายท่านไม่เน่าไม่เปื่อยเนี่ยแล้วเป็นพิธีอาบน้ำมนต์ดูนะคะทุกคนก็จะเอาเทียนน้ำตาเทียนมาหยดลงในขันน้ำมนต์หรือว่าถังน้ำมนต์พระท่านก็สวดไปสวดแล้วก็จะมีคล้องสายสินไว้บนหัวด้วยนะคะผูกโยงกันไว้แล้วก็มีดอกไม้ทูบเทียนลอยไปค่ะพนมมือพระสวดนำไปเรื่อยๆจนกระทั่งสวดเสร็จนู่นล่ะค่ะก็จะเอาน้ำเนี่ยน้ำมนต์เนี่ยนะคะไปอาบแล้วก็จะมีทำพิธีลงหน้าทองเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยหิ้วเข้าห้องน้ำกันค่ะคนละทุกคนละคุคนละถังเป็นความศรัทธาเนาะเขาทำกันอย่างนี้มายาวนานแล้วนะคะตั้งแต่หลวงพ่อมรณภาพปี41อ่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าตอนที่เขาอาบน้ำเนี่ยพระท่านก็ยังสวดอยู่นะอันนี้ชาวมาเลยเนาะดูนะคะอันนี้น้ำมนต์นะครับใช่มาโอ้แต่ละคนโอ้โหเซ็กซี่มากแต่ไม่ค่อยเห็นผู้หญิงเป็นผู้ชายส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมาพระท่านก็สวดต่อนะคะครับเอาฟังดูนะทั้งถังเลยเอาให้หมดค่ะนี่นะคะเป็นพิธีกรรมนะคะคุณกำภูเชื่อว่าจะชำระล้างปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากร่างกายทำแล้วจิตใจดีขึ้นสบายใจคิดสิ่งดีนี่แหละวัดโคกสูงค่ะแล้วคำว่าสูงเนี่ยก็ฉลองด้วยนะเป็นคำมงคลคือสูงส่งไงแต่ถ้าท่านมาก็ตั้งอกตั้งใจมากเลยนะตั้งใจค่ะตั้งใจมาอาบน้ำมนต์จริงๆที่อยู่ในนานาชาติมาน่ะนี่ทำพิธีลงหน้าทองคุณกำภูครับโอ้เนี่ยฮะนี่เออนี่แหละครับความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาของชาวต่างชาติที่เข้ามาก็อาจจะมีหลากหลายรูปแบบวิธีการนะครับ